้านายกตู่จะไปต่อเนี่ยผมเชื่อว่าท่านไปต่อกับพลังประชารัฐครับถ้าท่านจะไปต่อนะครับท่านต้องไปต่อกับพลังประชารัฐเพราะว่าโอกาสที่จะทำพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องยากครับผมคิดอย่างนี้ครับขั้นแรกก่อนผมดูเลยว่าไอ้ตอนรัฐธรรมนูญที่บอกว่านายกอยู่ครบ8ปีไม่ได้ซึ่งมันจะสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับนั้นไอ้นี้มันเป็นจุดตัดสำคัญถ้านายกตู่จะไปต่อเนี่ยผมเชื่อว่าท่านไปต่อกับพลังประชารัฐครับถ้าท่านจะไปต่อนะครับท่านต้องไปต่อกับพลังประชารัฐเพราะว่าโอกาสที่จะทำพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องยากครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพราะอย่าลืมว่าจุดกำเนิดของพลังประชารัฐเองก็เกิดขึ้นจากการดูดเอาส.ส.แต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยกันครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเขาเนี่ยการรวมพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ยากถ้าพลังประชารัฐยังอยู่แล้วจะตั้งอีกพรรคนึงในขณะที่ลุงตู่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่จะไปเกาะกับพรรคประหลัดชิงเนี่ยผมว่าแบบนี้ยากครับครับงั้นต้องดูก่อนว่าวันที่8ขอโทษทีครบ8ปีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าครับถ้าเป็นไปได้อยู่ต่อผมมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนั้นโมเดลนี้มันไม่ขับเคลื่อนไปไหนในการที่จะย้ายตัว3ปไม่มีประโยชน์ในการสับเก้าอี้นะครับครับแต่ถ้าหวยมันออกว่าพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้นี่ต้องบอกเลยว่าโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะให้พรรคการเมืองใหม่ที่เป็นพรรคดีๆเกิดขึ้นหรือพรรคที่มีอนาคตที่ไม่ใช่แบบพลังประชารัฐก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการก่อตัวเป็นพรรคใหม่เกิดขึ้นแล้วหาตัวละครใหม่เล่นเพราะว่าตัวละครเดิมที่อยู่ในพลังประชารัฐเองเนี่ยแต่ละท่านต้องยอมรับว่าพลังประชารัฐนี่ได้เพราะลุงตู่เป็นตัวหลักครับไม่มีตัวขายผมว่าเขาได้ตัวหลักคือได้พลเอกประยุทธ์เป็นตัวหลักเลยนะครับครับพลังประชารัฐแต่เรามองดูข้างหลังพลเอกประยุทธ์ข้างหลังก็จะเป็นไปด้วยหลากหลายของกลุ่มนักการเมืองที่ไปอยู่ข้างหลังนะครับครับเห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำพรรคที่เรียกว่าเป็นพรรคใหม่เพื่อมาคานหนึ่งผู้นำต้องไม่ใช่พลเอกประยุทธ์แล้วต้องเปลี่ยนผู้นำใหม่ซึ่งถ้าเปลี่ยนผู้นำใหม่ชูคนใหม่ก็อาจต้องไปชูที่พรรคประหลัดชิงครับเดี๋ยวต้องลองดูสักนิดนึงว่ามันจะออกแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตัวพลังประชารัฐเองต้องเข้าใจว่าในพื้นที่ก็เต็มแล้วนะครับที่หน้าบัญชีรายชื่อก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปแตะเขาได้ลำบากเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะไปแล้วครับงั้นก็ดูง่ายๆครับสำหรับผมเนี่ยถ้านายกอยู่ครบ8ปีไม่ได้แปลว่านายกคนต่อไปไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ก็ต้องหานายกคนใหม่ถ้าพลังประชารัฐยังเป็นโครงสร้างแบบนี้แบบเดิมไม่มีตัวละครเล่นที่จะชูเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องไปชูตัวนายกรัฐมนตรีใหม่ที่พรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นแล้วก็ต้องมีความใหม่พอสมควรแต่ก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าการอุบัติขึ้นของพรรคการเมืองในยุคหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการรวมดาวคนเก่าๆทั้งนั้นครับครับครับช่วงนี้อาจกล่าวได้ว่าบรรดาลุงๆบรรดาสามปอเขาก็ซื้อเวลานะยังไม่มีคำตอบสุดท้ายจริงๆว่าเขาจะเดินต่ออย่างไรคิดว่าลุงตู่เขาจะซื้อเวลาอีกสักประมาณกี่เดือนเนี่ยจึงจะตัดสินใจให้มันชัดๆผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าในช่วงที่ระหว่างการรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ในเหลืองจะลงพระประมาพิไทยกลับลงมาเนี่ยในช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการปรับตัวไม่ปรับระหว่างที่ใน90วันที่ได้มีการเป็นพระราชอำนาจนะครับในการที่ตัวรัฐธรรมนูญแบบบัตรสองใบจะลงมาเนี่ยในห่วงเวลานี้ระหว่างก่อนที่จะลงมาเนี่ยมั่นใจเลยว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าการเมืองมันเดายากถ้าเกิดว่าถ้าไม่ลงมาภายใน90วันมันก็อาจจะเป็นอีกเกมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังวิเคราะห์ยากถ้าถามว่าฟันธงเลยตราบใดที่รัฐธรรมนูญยังไม่มีผลใช้บังคับแน่นอนเนี่ยมั่นใจว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีครับโอเค